วัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรเวอร์กันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเกาะติดสถานการณ์ของ KTM Thailand กันอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเราได้เคยนำเสนอไปว่าทาง KTM จะกลับมาทำตลาดในบ้านเราอีกเป็นครั้งที่3และในตอนนั้นก็ได้คาดว่าจะเป็นทาง KTM บริษัทแม่มาทำตลาดด้วยตัวเองแต่จากข้อมูลล่าสุดที่เราเพิ่งได้รับมาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่8มกราคมเรากลับได้ข้อสรุปว่า KTM Thailand จะยังถูกคุมบังเหียนโดยบริษัทในประเทศไทยของเราอีกเช่นเคยโดยในคราวนี้ก็จะเป็นทาง Room Thailand บริษัทตัวแทนรายใหม่ที่ก่อตั้งโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง2บริษัทได้แก่ Apigo Hi-Tech บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทยและยังเป็นเจ้าของศูนย์บริการรถยนต์อีกหลายแบรนด์ส่วนอีก1บริษัทก็คือทางโซจิสึ Thailand ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการค้าส่งโดยการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไม่เพียงเท่านั้นครับจากข้อมูลชุดเดียวกันที่เราได้รับมายังระบุว่าอีกว่าทาง Room จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแทนจำหน่าย KTM Thailand ในบ้านเราเท่านั้นแต่พวกเขายังจะรับหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบาจาร์ดแบรนด์ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์รายใหญ่จากประเทศอินเดียที่รับหน้าที่ในการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ของ KTM ในประเทศดังกล่าวอยู่หลายรุ่นและอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทาง Room จะนำเข้ามาด้วยก็คือทาง Husqvarna บริษัทผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติสวีเดนที่โดดเด่นในเรื่องของการทำรถมอเตอร์ไซค์แนวมอเตอร์ครอสกับเอนดูโรและเป็นบริษัทลูกของ KTM มาตั้งแต่ปี2013ส่วนกำหนดการเปิดตัว KTM Thailand อย่างเป็นทางการนั้นก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่งานมอเตอร์โชว์2020พร้อมกับเปิดศูนย์บริการแฟลกชิปโชว์รูมแห่งแรกที่ตั้งอยู่บริเวณซอยลาดพร้าว122ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันดังนั้นหากหลังจากนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการทำตลาดโมเดลรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่พวกเขาจะนำเข้ารวมถึงราคาในการวางจำหน่ายที่แน่นอนแล้วก็เราจะรีบอัปเดตให้เพื่อนได้รับทราบกันในทันทีทางช่อง YouTube Channel motorrival.com นี้และทางแฟนเพจ Facebook motorrival.com ของพวกเราโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายนี้กระผมแอดมินจอห์น motorrival คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ